คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมนิเกก็เด็ดออกวิกตอรี่ครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของกิจกรรมการเล่นปฏิบัติการร่วมหรือการโคออฟนะครับนะโดยกิจกรรมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะสามารถฟาร์มของได้ดีมากๆตามไปด้วยครับและออกมาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับว่าของรางวัลนะครับนะได้อะไรบ้างก็มาดูกันที่ร้านค้ารีไซเคิลกันนะครับร้านค้ารีไซเคิลครับผมนะของรางวัลอย่างแรกครับผมที่เรียกว่าคุ้มที่สุดก็คือเครดิตครับเครดิตต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับผมนะแนะนำแลกเป็นอย่างแรกเลยครับนะต่อมานะครับผมก็คือแพ็คข้อมูลกับผงแก่นแท้นะครับนะโดยต้องบอกว่าถ้าเทียบกันนะครับผมมันจะมีแบบ1ชั่วโมงกับแบบ12ชั่วโมงนะครับแนะนำเอาแบบ12ชั่วโมงก่อนนะครับนะคุ้มกว่าแบบ1ชั่วโมงแน่นอนครับตรงส่วนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดข้อมูลการต่อสู้กับผงแก่นแท้นะแนะนำเอาเป็น12ชั่วโมงก่อนนะครับนะแลก12ชั่วโมงให้หมดและค่อยมาแลกครับผมข้อมูลชุดต่อสู้แบบ1ชั่วโมงกับผงแก่นแท้แบบ1ชั่วโมงนะครับนะ2อันนี้ถามว่าอะไรคุ้มกว่ากันครับแนะนำว่าเอาทั้งคู่นะครับนะเป็นไปได้คือเอาทั้งคู่เลยเพราะว่าสำคัญทั้งคู่เลยนะต่อมานะครับผมนะก็คืออะไรดีที่ถามว่าน่าสนใจนะครับก็จะเป็นในส่วนของตั๋วเดทนะครับนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีตั๋วเดทหลากหลายไปแต่ถูกสุดก็ผมก็คือตั๋วเดทราคา400นะครับนะพวกตั๋วเดทพวกนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งนั้นถามว่าพี่ก็บอกแล้วเครดิตไม่คุ้มเหรอครับเครดิตเอาจริงนะแค่ได้จากเครดิตตรงส่วนนี้มาก็เรียกว่าน่าจะเยอะมากพออยู่แล้วนะครับอะไรที่มันเยอะเกินไปอาจจะดูไม่มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าหลังจากได้ชุดข้อมูลนะครับผม12ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงแลกมาเรียบร้อยแล้วแนะนำมาดูในส่วนของตัวเดทต่างๆดีกว่านะครับนะและก็ลองมาครับผมก็คือถ้าเกิดแลกพวกตัวเดทอันนี้เรียบร้อยแล้วนะก็เหลือแค่เพชรละครับผมกับเครดิตอันนี้พอๆกันนะครับผมนะเครดิตจะเป็นแบบชุดใหญ่หรือชุดเล็กก็ได้นะครับแล้วแต่นะบางคนตอนนี้คือเครดิตอาจจะล้นบ้านแล้วนะครับผมนะก็อาจจะมาแลกเป็นเพชรครับผมหลังสุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันดูไร้ค่าที่สุดแล้วและดูไม่คุ้มที่สุดแล้วด้วยนะครับนะถ้าจะมาแลกพวกนี้ดีกว่ายังโอเคคุ้มกว่าเยอะเลยครับเพราะพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะแพงนะในร้านค้านะครับดังนั้นเนี่ยพอแลกชุดข้อมูลเสร็จปุ๊บก็ผมแนะนำมาแลกพวกตั๋วเดทดีกว่านะครับพวกนี้จะโอเคกว่าเยอะเลยมาดูกันนะครับผมนะเหมือนเดิมกติกายังคงเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการเล่นโคออฟรอบนี้แต่ดีกว่าของเก่าเยอะเลยตรงที่ไม่มีหลุดแล้วนะครับผมนะหลุดหรือเด้งแล้วต้องบอกว่าดีกว่าเก่าเยอะกิจกรรมก็เหมือนเดิมนะครับนะก็เอาตัวละครเลือกลงตามใจชอบแน่นอนว่าถ้าเกิดรอบนี้ใครเอาลูปี้เข้ามานะครับผมนะก็ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งครับผมถ้าเอาลูปี้เข้าเนี่ยเราควรจะต้องหาเบิร์ด1-2 ทีนะครับนี่นะมีเบิร์ด1-2 ทีอย่างนี้ค่อยเล่นลูปี้ได้นะครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดเราเล่นแล้วไม่มีเบิร์ด1-2 ทีนี่คือจบเลยนะเพราะว่าทุกคนจะมาคาที่ลูปี้เราหมดดีมีเบิร์ด1โอ้โหมึงเอานอยมาเนี่ยนะหนีเลยครับไปกิโยตินดีกว่าสำหรับตัวบอสนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเริ่มจะจับทานได้แล้วครับว่าตีแค่เลือดหมดก็พอแล้วถ้าใครที่รำคาญหนอนท่อมาตั้งนานนะครับนะรอบนี้ได้แก้แค้นคืนแน่นอนเพราะว่ามันอ่อนมากเลยครับอย่าตีนอนท่อสกัดกั้นเอสแบบนี้บ้าง止まらないノイズ一緒にこれはなんと全てが完成したのでありますこれが私の一番弱い攻撃だみんなで一緒に歌おうเดี๋ยวสตันอยู่จ้ะขอให้เจอทีมที่กากๆหน่อยก็ยังค่อนข้างจะถือว่าเป็นบอสที่สู้ง่ายเหมือนเดิมนะเนี่ยพอตีเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็หลายคนก็เริ่มไม่ยิงแล้วนะครับนะเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าแต้มครบแล้วก็พอนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะไม่ยิงก็ได้ครับผมดูดิค่อนข้างจะสบายบางคนกระสุนไม่รันแล้วเนี่ยขนาดยิงแบบไม่ตั้งใจยิงนะโอเคครับก็ต้องบอกว่าง่ายมากๆและก็สบายใจอย่างนึงก็คือถามว่าโอกาสหลุดยังมีอยู่ไหมหลุดยังคงมีอยู่นะแต่ก็ยังถือว่าพอรับได้อยู่นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมนะเล่นตาปกติไปได้เลยนะครับสะสมแต้มแลกของรางวัลมานะครับผมนะเอาพวกผงแก่นแท้นะครับผมนะเน้นแบบชุดข้อมูลนะครับผมแล้วก็ผงแก่นแท้เอามาเยอะๆก่อนเลย2อันนี้สำคัญก่อนนะครับ12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่พวกระดับ1ชั่วโมงนะครับผมนะทีหลังนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมมอสเคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของกิจกรรมโคออฟปฏิบัติการร่วมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดท่านไหนยังเข้าเกมไม่ได้อย่าลืมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะแค่นี้ก็จะสามารถเข้าเล่นเกมได้ไม่ยากแล้วนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีนะครับ